ำไมวิดเดอร์บีสกับม้าลายนี่ถึงอพยพไปด้วยกันคะอันนั้นเป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าคนมักจะถามเลยทำไมเห็นแต่วิลเทอร์บีสกับมาลายที่เขาไปไหนไปด้วยกันก็เพราะว่าเขาจะพึ่งพาอาศัยเนื่องจากทั้งวิลเทอร์บีสและมาลายเนี่ยเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าไม่ว่าจะเป็นสิงโตนะเสือดาวชีต้านะไฮยีน่าเขาก็ต้องมีวิธีการป้องกันตัวเองมาลายเนี่ยจะมีสายตาดีมองเห็นได้ไกลแต่หูเนี่ยไม่ค่อยดีประสาทรับฟังเนี่ยไม่ดีรวมทั้งประสาทจมูกคือดมกลิ่นเนี่ยไม่ได้ดีแต่วิลเดอร์บีสเนี่ยกับหูดีนะแล้วก็จมูกดีดมกลิ่นได้ไกลแต่ว่าสายตาไม่ดีเขาถึงไปอยู่ด้วยกันนะช่วยกันระวังภัยลูกจะสังเกตเห็นไหมว่าม้าลายเนี่ยเขาจะหันหน้ามองไปตลอดสองตัวเนี่ยมองไปคนละทางหรือ 3-4 ตัวบางทีก็เอาคอเนี่ยพาดอยู่บนหลังของอีกตัวเพื่อมองไกลนะแต่วิลเทอร์บีสเนี่ยมักจะไม่มองไกลนะแต่ก้มหน้ากินหญ้าแต่ว่าหูเนี่ยกับจมูกเนี่ยหูจะได้ยินแล้วก็จมูกจะได้กลิ่นเพราะฉะนั้นสัตว์2ชนิดเนี่ยถึงรวมอพยพไปด้วยกันนะก็ช่วยกันดูแลถ้ามีสัตว์นักล่ามาก็จะได้ระวังตัวแล้วหนีได้ทันก็ผมและทีมงานก็ถ่ายภาพวิลเทอร์บีสกับม้าลายรวมฝูงอยู่พักใหญ่ระหว่างนั้นก็ไกด์ก็หันมาบอกเราเพราะเขารับทราบจากวิทยุแจ้งมาบอกว่าเห็นสิงโตครอบครัวหนึ่งอยู่บนโขดหินไม่ไกลจากที่เราจอดรถดูวิลเทอร์บีสกับม้าลายเราก็เดินทางไปที่โขดหินนั้นเพื่อไปดูสิงโตขึ้นมาดูดิสิงโตสิงโตตัวผู้ถึงนั้นเช้านี้จังหวะดีครับเรามาถึงจุดตรงนี้ที่จริงเราตามหาฝูงวิลเดอร์บีสที่อพยพเราก็มาเจอฝูงใหญ่มีวิลเดอร์บีสกับม้าลายเนี่ยผมว่าหลายพันตัวตรงนี้พอเราถ่ายวิลเดอร์บีสกับม้าลายเสร็จไกด์เขาบอกว่าตรงโขดหินกลุ่มโขดหินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีสิงโตอยู่หลายตัวเราก็รถมาที่นี่เราก็เห็นสิงโตครอบครัวหนึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยนะมีตัวผู้3ตัวแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งที่เห็นนะครับอาจจะหลบอยู่ตามโขดหินก็ได้สิงโตตัวผู้เนี่ยถ้าอยู่รวมกันคือเป็นพี่น้องกันถึงจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้แม้เดี๋ยวก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิงโตตัวผู้ถ้าเราเห็นอยู่รวมกันนี่คือพี่น้องกันที่เราเห็นนี่ฮะตัวผู้3ตัวแล้วก็เขาอยู่ตรงนี้ดีมากเลยเพราะอะไร
เพราะมันห่างจากอาหารเขาเนี่ยประมาณ500เมตรเท่านั้นเองก็หิวเมื่อไหร่ก็ไปไล่จับกินเอาตัวหนึ่งนะเขาก็อยู่ตรงนี้สบายแล้วอยู่บนโขดหินเนี่ยเป็นชัยภูมิที่ดีเขาสามารถมองเห็นไปทั่วทุ่งนี้ได้ว่ามีสัตว์อะไรอยู่ที่ไหนคือที่สำคัญคือว่าสิงโตเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ปกป้องอาณาเขตเขาจะมีอาณาเขตของเขานะแล้วหน้าที่ของสิงโตตัวผู้เนี่ยคือปกป้องอาณาเขตทุกวันเนี่ยเขาจะตรวจตราดูซิว่ามีสิงโตตัวผู้จากฝูงอื่นเนี่ยเข้ามารุกล้ำเข้ามาในที่ของเขาไหมถ้าเข้ามาก็ต้องมีการอาจจะมีการต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สบายนะมีชัยภูมิที่ดีมีอาหารอยู่ใกล้แต่อาหารเหล่านี้ที่เห็นเนี่ยครับจะอยู่ไม่นานนักเพราะพวกนี้เนี่ยเตรียมที่จะอพยพไปหาแหล่งหญ้ากับแหล่งน้ำใหม่ๆที่มาไซมาร่าห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรนี่เขาก็รวมฝูงกันตรงนี้มีทั้งวิลเดอร์บีสต์มีทั้งม้าลายเนี่ยรวมฝูงกันอยู่เพื่อจะเคลื่อนไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมจะเห็นธรรมชาติของสิงโตนะเพราะว่าเขาอยู่กลางทุ่งซึ่งแดดเริ่มร้อนจัดขึ้นเรื่อยเขาก็จะหาที่หลบถ้าไม่มีต้นไม้ก็จะไปอาศัยเงาโขดหินแต่เมื่อไหร่ที่มีรถซาฟารีหลายคันมาจอดอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับสิงโตตัวนี้ก็มาอาศัยร่มเงาจากรถแต่บางทีอยู่ไม่นานรถคันนั้นก็จะเคลื่อนออกไปแล้วตัวรถเองเนี่ยคนขับเนี่ยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของสิงโตเวลามาจอดรถดูสิงโตเนี่ยผมเห็นบางคันเนี่ยนะครับเอาหน้ารถหรือหัวรถเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้โขดหินหรือต้นไม้แล้วเวลาสิงโตมานอนอาศัยร่มเงาของรถเนี่ยรถคันนั้นจะไปไหนก็ไม่ได้เพราะสิงโตบางตัวมาอาศัยร่มเงาอยู่ท้ายรถเนี่ยรถก็ถอยก็ไม่ได้ก็เลยต้องติดอยู่ตรงนั้นจนกว่าสิงโตเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะแล้วก็พบเห็นในการท่องซาฟารี